สุวรรณหงษ์ทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลังในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2562ซึ่งกองทัพเรือได้มีการฝึกซ้อมเพื่อให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติที่สุดโดยมีการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีทั้งหมดจำนวน52ลำแบ่งประเภทของเรือออกเป็นเรือประตูหน้า4ลำเรือกลอง2ลำเรือรูปสัตว์8ลำเรือพระที่นั่ง4ลำเรือคู่ชัก2ลำและเรือพระราชพิธีอื่นมีเรือดั้ง22ลำเรือแซง7ลำและเรือตำรวจ3ลำใช้กำลังพล 2,311 นายสำหรับเรือประตูหน้าหรือเรือนำหน้าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบินเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เรือคู่หน้าสุดคือเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินซึ่งเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดจากอากาศยานที่ถล่มกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับเรือพระราชพิธีทั้งสองลำนี้มากกรมศิลปากรจึงได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเดิมเก็บไว้และได้สร้างตัวเรือขึ้นใหม่เรือทั้งสองลำหัวเรือแกะสลักลวดลายท้ายเรือลงรักปิดทองประดับกระจกตัวเรือความยาว32เมตร8เซนติเมตรกว้าง1เมตร88เซนติเมตรลึก64เซนติเมตรใช้กำลังพลประจำเรือลำละ43นายประกอบด้วยนายเรือ1นายนายท้าย2นายฝีพาย39นายและผู้ให้สัญญาณ1นายมีปลัดกระทรวงกลาโหมนั่งในกัญญาเรือทองขวานฟ้าและปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งในกัญญาเรือทองบ้าบินเรือคู่ถัดมาคือเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์ในสมัยโบราณเป็นเรือพิฆาตมีหน้าที่สำหรับทำการรบโดยเฉพาะซึ่งตัวเรือวาดลงสีรูปเสือไว้ที่หัวเรือและมีช่องที่มีปืนใหญ่ยื่นออกมาเรือทั้งสองลำนี้ภายในท้องเรือท่าสีแดงตัวเรือมีความยาว22เมตร23เซนติเมตรกว้าง1เมตร75เซนติเมตรความลึกท้องเรือ70เซนติเมตรใช้กำลังพลประจำเรือลำละ34นายประกอบด้วยนายเรือ1นายนายท้าย2นายฝีพาย26นายพลสัญญาณ1นายและคนนั่งประจำครึ3นาย